เจนจ๋าพี่แหม่มเองฝากอะไรถึงจูเน่ลูกสาวพี่แหม่มหน่อยนะฝากไปกอดแน่นๆหนึ่งทีแล้วก็บอกว่าคิดถึงมากอยากจะไปให้กำลังใจกับหนังเรื่องใหม่แต่ดูมันผิดจังหวะไปหมดไม่ได้เจอกันสักทีแต่ยังไงก็ฝากไปบอกด้วยนะว่าคิดถึงมากเป็นกำลังใจให้คือจูเน่เป็นเด็กน่ารักมากแล้วก็เป็นเด็กธรรมชาติค่ะแต่ว่ามีอันนึงที่ไม่รู้จูเน่จำได้หรือเปล่าวันที่เลี้ยงปิดกล้องตอนที่ถ่ายซีรีส์ด้วยกันเนี่ยจูเน่เอารูปตัวเองแล้วก็เขียนการ์ดมาให้ว่าแบบน่ารักอ่ะเขาก็จะแบบดีใจที่ได้ร่วมงานกันแล้วนะก็จะมีความน่ารักแบบนี้เป็นการ์ดเล็กๆซึ่งยังเก็บอยู่ทุกวันนี้แล้วก็คงเก็บตลอดไปมันเป็นความน่ารักแล้วก็เราก็ประทับใจโอ้ยตกใจเซอร์ไพรส์มากเว้ยเพราะจริงๆก็ชวนพี่แหม่มมาดูค่ะแล้วก็รู้เหมือนกันว่าพี่แหม่มน่าจะยุ่งช่วงนี้